ำพูคิกออฟโปรเจกต์หนองบัวลำภูแฟชั่นวีค2024จุดประกายหนองบัวลำภูสู่การเป็นเมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองสู่เวทีโลกอย่างยิ่งใหญ่มท.4ร่วมเดินแบบพร้อมนายแบบนางแบบมืออาชีพนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วม400ชีวิตจากทั้ง6อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ณบริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off Project หนองบัวลำภู Fashion Week 2024โดยก่อนที่จะเปิดงานเดินแบบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มของวิชาลัยผ้าทอต่างๆของหนองบัวลำภูที่ได้มีการจัดแสดงกระบวนการผลิตที่ผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนก่อนจะมาเป็นผืนผ้าอีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปการมัดย้อมและการจ้ำคำในขณะที่นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้กล่าวถึงการจัดงานหนองบัวลำภู Fashion Week 2024ภายใต้แนวคิด Ignite the World จุดประกายแฟชั่นหนองบัวลำภูสู่เวทีโลกด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงจังหวัดหนองบัวลำภูว่าเป็นจังหวัดที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรการพัฒนาด้านผ้าทอพื้นเมืองรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูเกษตรเพื่อมูลค่าเมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นเมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองโครงการแพร่พันธุ์ลุ่มภูสู่สากลหรือโครงการขับเคลื่อนแพร่พันธุ์ลุ่มภูสู่การเป็นเมืองแห่งแฟชั่นผ้าทอพื้นเมืองก็คือการผลักดันวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้ก่อเกิดเป็นรายได้สร้างงานสร้างอาชีพรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พัชรการแก้วสิงห์ภาพและข่าวจีรนาชัยพิรกิจรายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู